ชฟทอมนั่นชื่ออะไรนะแกงจิตเด็กๆแกงจิตเด็กๆพริกไทยพริกไทยเพราะส่วนมากผู้ปกครองก็จะซื้อให้เด็กๆประมาณนั้นนะคะผมก็ชอบนี่แหละจืดฟักเมื่อกี้น้ำก็น้ำต้มรอไว้ค่ะใช่ค่ะแล้วฟักใส่เลยค่ะนี่ฟักแก่เนาะค่ะใช่ค่ะฟักแก่ฟักชิ้นใหญ่ๆเมนูนี้ทำข้าวกล่องไม่ได้ดิเนาะไม่ได้ค่ะเนาะก็น้ำแข็งไม่ได้ค่ะส่วนมากจะเป็นพวกผัดที่พูดนี่เพราะว่าทางร้านมีเรียกว่าเปิดต่อสู้เศรษฐกิจนะเป็นข้าวกล่องเป็นข้าวกล่องเพื่อความอยู่รอดของลูกค้าแล้วก็แม่ค้าข้าวกล่อง25บาทแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เป็นข้าวกล่องแต่ว่าซื้อข้าวกล่องไปแล้วอยากมีอะไรน้ำซดก็เมนูนี้ค่ะซื้อเพิ่มไปได้ครับอย่างนี้เราก็ขายถุงละเท่าไหร่ฮะก็ราคาเดิมค่ะแกงจืดก็35แกงกะทิก็40แกงก็ยังราคาเดิมค่ะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงปรับราคาหรืออะไรจ้ะนี่ก็รอมันเดือดใช่ไหมฮะเชฟอันนี้จะเป็นฟักอะไรฮะไก่ใช่ไหมฮะฟักเป็นลูกชิ้นหมูสับค่ะอ๋อแกงจืดลูกชิ้นหมูสับค่ะให้เด็กๆกับฟักของเด็กๆเมนูเด็กๆค่ะแบบคล่องคล่องคอนะนี่นี่ก็คืออันนี้เลยหมูเด้งค่ะหมูเด้งหมูสับหมูสับกับหมูเด้งอันนี้ผสมกันแล้วใช่ไหมผสมกันไม่อันนี้ยังไม่ผสมกันเดี๋ยวจะคุกผสมกันหมูแดงกับหมูสับเอ้าทำไมไม่หมูสับก็หมูสับหมูเด้งก็หมูเด้งไม่ได้สูตรของเชฟทองต้องผสมค่ะต้องผสมกันค่ะซอสปรุงรสลงไปแล้วครับกระเทียมนะฮะพริกไทยแค่นี้แล้วค่ะง่ายๆเนาะปรุงหอมกล้องกล้องสะดุ้งเพราะว่านี่นี่ของร้อนร้อนอยู่อะไรฮะหม้อนี้อันนั้นจะต้มยำไก่อ่ะต้มยำไก่พอข้างเตาเลือกได้มะนาวไม่มีเลยต้องยกวางก่อนผสมกันอย่างละเท่าไหร่ฮะเนี่ยอย่างละครึ่งโลอย่างละครึ่งโลเพราะนั้นอันนี้โลนึงเสร็จเรียบร้อยง่ายสุกยากไหมไม่ยากหรอกค่ะพอเดือดแป๊บเดียวค่ะยังนึกว่าชิ้นใหญ่ๆฟักแก่มันจะสุกยากแต่เชฟก็ไม่ได้ใช้ไฟแรงนะเนี่ยน้ำจะได้ใสใช่ไหมครับค่ะรากผักชีรากผักชีค่ะใส่ให้หอมค่ะอันนี้อะไรฮะรสปรุงรสรสดีแค่นี้ค่ะปรุงแค่ซีอิ๊วขาวกับแต่ปรุงรสกลิ่นมาแล้วได้กลิ่นความเป็นแกงจืดขึ้นมาแล้วฮะเชฟทองนั่นชื่ออะไรนะแกงจืดเด็กๆแกงจืดเด็กๆพริกไทยพริกไทยเพราะส่วนมากผู้ปกครองก็จะซื้อให้เด็กๆประมาณนั้นนะคะผมก็ชอบนี่แหละเดี๋ยวนี้ชอบกินอะไรน้ำน้ำแล้วของผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นฟักมะนาวดองใช่ดีก็เคยทานมาเยอะแล้วนะลองมาดูเมนูเชฟทองรังสรรค์ขึ้นมาคิดขึ้นมานะ เป็นแกงจืดเด็กๆกระเทียมสับไปหน่อยค่ะมันหอม
น้ำเดือดกับปั้นหมูไปเลยนะคะใครทำเช้าๆเนี่ยเห็นเมนูนี้เนี่ยแล้วหิวข้าวเพราะว่ามันเช้าๆเนาะซดอะไรน้ำร้อนๆข้าวนั่นแหละเมนูเด็กๆจริงๆอ่ะเชฟเอามาผสมกันนี่มันน่าจะได้แบบความนุ่มเนาะค่ะนุ่มไปกันทำให้หมูมันนุ่มใครสนใจเมนูข้าวกล่อง25บาทมันจะแห้งเกินไปก็นี่แหละซื้ออันนี้เพิ่มไปก็ได้น้ำแกงไปอีก1ถ้วยเพราะว่าใส่หมูเด้งหรือเปล่าหมูมันก็เลยฟูขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะหมูเลยฟูขึ้นเรียบร้อยรอฟักสุกใช่ไหมฮะตอนนี้ค่ะรอฟักสุกค่ะจ้ะก็ยกแล้วนี่ขายได้แล้วครับมีลูกชิ้นหมูด้วยสร้างสีสันไงให้เด็กๆไงเด็กก็จะเห็นว่าเออมีหมูสับมีลูกชิ้นด้วยเห็นแล้วหิวข้าวร้อนๆนะฮะเมนูง่ายๆเนาะแต่ว่ายอดนิยมอ่ะตอนนี้ก็เติมไปขาดเหลืออะไรก็เติมครับปรุงรสนิดนึงเกลือหน่อยค่ะจืดไปฟูเลยนี่จะเปิดน้ำทิ้งในห้องน้ำเสร็จนะได้ที่แล้วครับค่ะเรียบร้อยค่ะแกงจืดฟักแกงจืดฟักหมูเด้งลูกชิ้นแกงจืดเด็กๆฮะไปแล้วครับขึ้นสู่เวทีจะยุ่งน้ำจิ้ม
ิ้มหนมเจี๊ยบก็ยังไม่ได้กรอกค่ะนี่ครับน่ากินน่ากินครับแมวใครน่ารักจังแมวพี่อ้อมไม่ได้กินเดี๋ยวผมเอานี้ไปชิมด้วยครับพี่อ้อมครับแกงจืดเชฟทองบอกแกงจืดเด็กๆแกงจืดเด็กๆนี่ฮะน่าทานแต่สวชอบกันนะคะอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยน่าทานอากาศร้อนๆน่ะน่าทานเพราะว่าแย่ร้อนหน่อยกินตอนเช้าถึงบ้านแล้วครับเพื่อนกูตักไปสอนและเอาเข้ากล่องไปเข้ากล่อง25บาทข้าวราดข้าวไข่ดาว25บาทแต่ว่าอันนี้ราดข้าวไม่ได้นะแกงจืดเด็กๆของเชฟทองฮะเดี๋ยวโดลองชิมไหมแกงจืดเด็กๆโดกินหมดแล้วนะกินผัดกะเพราหมดไปแล้วแล้วก็ผัดหน่อไม้ผัดหน่อไม้เหลืองแกงจืดฟักใส่หมูเด้งใส่ลูกชิ้นสดชื่นรสชาติกลมกล่อมครับโอ้แม่อิ่มแล้วสิเอาไหมสับหมูเด้งไหมแล้วอืมตาอืมรู้มากอืมเป็นน้ำแกงคล่องคอความพักสุดยอดเนี่ยฟักไหมกินเป็นไหมกินไหมกินไม่เป็นครับเมาตอนเพื่อนครับก็ฝากเมนูราดข้าวไข่ดาว25บาทร้านเชฟทองด้วยนะครับแต่นี่คงราดไม่ได้คงต้องซื้อมาเสริมกันอ่ะต่อสู้สภาวะเศรษฐกิจแล้วบางคนก็รีบไงผ่านขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านแล้วจิบทองปุ๊บหยิบกล่องนึง25บาทมีไข่ดาวด้วยมีอะไรด้วยก็อิ่มแล้วครับคนกินจุก็2กล่องพอดีได้ไข่ดาว2ฟองด้วยทานไปเมาสุดยอดโดครับอิ่มยังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย